ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันเพิ่มเติมมีข่าวมาฝากค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจในเรื่องราวของสื่อบันเทิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตรายการนะคะหรือว่าอยากจะศึกษาในเรื่องราวเกี่ยวกับสื่อบันเทิงโดยตรงเลยนะคะต้องบอกว่าทางสถาบันพัฒนาค่ะได้เปิดรับตรงนะคะน้องๆที่จะเข้าสู่ระดับปริญญาตรีหรือว่ารั้วมหาวิทยาลัยในปี2560นั่นเองนะคะก็เป็นหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตนะคะซึ่งมีอยู่3แขนงมีทั้งผลิตภาพยนตร์แอนิเมชันนะคะแล้วก็รายการโทรทัศน์เพื่อการสื่อสารข้ามสื่อนะคะซึ่งใครที่สนใจทั้งภาคทฤษฎีปฏิบัติแบบนี้ก็ต้องบอกว่านะสามารถที่จะมาศึกษาที่สถาบันพัฒนาได้เลยนะคะเรามีวิทยากรมีอาจารย์แล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือครบถ้วนให้น้องๆได้ศึกษานะคะแล้วก็ได้รู้ลึกรู้จริงค่ะใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมนะหรือว่าเข้าไปติดตามรายละเอียดได้หรือว่าสมัครทางออนไลน์ได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ www.gantana-institute.ac.th หรือว่าไปที่ LINE ID นะคะกันตนา Institute นั่นเองนะคะหรือว่าโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์0955564151นะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามได้นะคะหรือว่าน้องๆแม้กระทั่งน้องๆหรือแม้กระทั่งใครที่สนใจนะคะในเรื่องราวของการเขาเรียกว่าการสื่อสารนะการเข้าสู่ในวงการหรือแม้กระทั่งเบื้องหน้าเบื้องหลังแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเครื่องไม้เครื่องมือครบถ้วนลองไปศึกษาหรือว่าลองที่จะไปสอบถามรายละเอียดได้นอกจากในส่วนของปริญญาตรีแล้วนะคะทางปริญญาโทเองนะก็มีหลักสูตรด้วยนะคะที่ใครที่สนใจก็สามารถที่จะศึกษาหรือว่าสมัครทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกันนะคะก็สามารถที่เพิ่มเติมได้เดี๋ยวเว็บไซต์เมื่อสักครู่เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนนะคะเป็น www.gantana.ac.th นะคะแต่ว่าทั้ง LINE ID แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นั้นเหมือนเดิมค่ะไปสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะมากันที่ SMS คุณจินวัฒน์20กรกฎาคม2536นะคะเวลาเกิด2:48 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอังคารนะคะถามเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของครอบครัวค่ะก็เป็นคนวันจันทร์นะในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับความรักคู่ครองถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้เบาลงนะครับแต่ว่าเป็นห่วงถ้าคุณยังทำงานปีนี้ถ้าไม่ได้มีปัญหาโดยเฉพาะสูงกว่ากับต่ำกว่าไม่ถึงหัวหน้ากับลูกน้องงานก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดขึ้น2ช่วงปีเลยนะครับทั้งย่าง24แล้วก็ย่าง25อย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับทะเบียนรถ3165ค่ะอาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูอุปสรรคปัญหาติดขัด65ศุกร์พฤหัสเป็นในเรื่องของคู่ทรัพย์คู่โชคคู่หลังผ่านแต่คู่หน้าใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่3กัน1ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณต้อค่ะ19กรกฎาคม2500นะคะเกิดช่วงเย็นๆบอกว่าคุณหมอนัดผ่านนิ้วจะเป็นอย่างไรคะอังคารกาลีก็ว่าตามหมอแต่หมอเก่งฮะคุณจะได้หมอเก่งหมอเป็นเดบนะครับก็ว่าตามหมอนะแล้วก็เหมือนพูดเหมือนกับท่านเจ้าของคำถามเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับก็ให้ก็ไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานพิบาลแห่งนั้นนะขอให้ท่านปกปักรักษาคุ้มครองถวายอะไรก็ลองดูว่าส่วนใหญ่คนถวายอะไรแต่ถ้าเกิดไม่ได้มีเป็นการเฉพาะก็ผลไม้5อย่างก็ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของพวงมาลัยนะครับส่วนในเรื่องของก็ฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันนะครับปีนี้ให้คุณไปปล่อยปลาก็ได้8ตัวเป็นปลาดุกนะครับเลือกซื้อในตลาดสดนะครับแล้วก็เลือกปล่อยในเขตอภัยทานครับโชคดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจิติมา25กรกฎาคม2501ค่ะเวลาเกิด 20:55 นาทีการเงินเป็นหนี้เยอะมากหลักล้านเมื่อไหร่จะสบายคะอุตสาหะแปลว่าอะไรยืดเยื้อเหนื่อยยากเทคไทม์ใช้เวลาแล้วตอนนี้ดาวการเงินก็เป็นกาลีนะนั้นเหนื่อยมาอย่างเงี้ยทรงเนี้ยเลย2ปีละนะก็ต้องใช้เวลาครับของคุณถ้าถามว่าจะดีขึ้นจริงๆเนี่ยอาจจะต้องรอจนถึงในช่วงอายุ60นะ60นะครับถึงจะดีขึ้นแต่เบื้องต้นเนี่ยในแง่ของการผมก็อยากที่จะให้บูชาเนาะพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุเหมือนกับเป็นการเปิดม่านชีวิตนะครับไม่แปลกที่บ่นเหนื่อยพุธเสวยราหูแทรกเป็นคู่ศัตรูไง
ช่วงไหนถ้าพระเคราะห์หลักอะไรเข้ามาเสวยและมีพระเคราะห์ที่เป็นคู่ศัตรูเข้าแทรกเนี่ยมันจะเหนื่อยยากจริงๆและในช่วงเวลาที่ให้แบบโฟกัสเลยเนี่ยว่าเหนื่อยเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องถึง10กันยาปี60แต่ควรบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยอยู่ถ้าสะดวกหลวงพ่อวัดบ้านแหลมครับนมระอะนะเทวะควบคู่กับปิสัมระโลปุสัพพุทธวันละ17จบนะถ้าเป็นพระบูชาก็เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานถ้าเป็นเหรียญก็คล้องคอแล้วก็บริกรรมคาถาอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ SMS ต่อมาค่ะคุณชินดนัยนะคะ22เมษายน2526ค่ะเวลาเกิด 7:00 น.ตรงวันศุกร์ถามเรื่องของอาชีพการงานนะคะบอกว่ารับเหมาขยายสัญญาณ 4G การเงินแล้วก็ครอบครัวค่ะเหนื่อยหน่อยแต่พอทำได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณวิ่งต่างถิ่นฐานด้วยก็พอที่จะสมรูปมากขึ้นแต่ว่าช่วงปีนี้ดาวอาชีพมันไม่ค่อยดีนะก็อดทนประคับประคองให้ผ่านเข้าช่วงย่าง35ไปแล้วทุกอย่างจะเบากว่านี้ช่วงนี้ก็ให้คุณซื้อพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายวัดให้ภิกษุสามเณรได้ใช้ศึกษาพระธรรมวินัยหรือใช้ในกิจของสงฆ์ก็ได้ครับมาในส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่านะคะอันนี้จากน้องสุธีรานนท์เกิดวันที่30มีนาคม2537เวลาเกิด 16:02 นพุธกลางวันค่ะลัคนาราศีอะไรจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับสิงห์ก็ช่วงนี้อิทธิพลของพระราหูที่ทับลัคนาอยู่และดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนเนี่ยก็ระวังจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะหรือว่าถ้าทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนแต่ดูจะช่วงไว้แล้วอ๋อก็23แล้วนะก็โอเคก็ปัญหาเรื่องรักขออภัยปัญหาในเรื่องของหุ้นส่วนก็ได้นะครับหรือว่าในเรื่องของสุขภาพนะหรือแม้กระทั่งราหูเนี่ยหมายถึงปัญหาสภาพคล่องภาระหนี้เป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นกาลีด้วยนะในปีจรเนี้ยให้คุณไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับค่ะบอกว่าปัจจุบันเรียนคณะสัตวแพทยศาสตร์จ้ะบอกว่าจบแล้วจะไปทางไหนดีทางรัฐหรือว่าเอกชนดีบอกเขาชอบสัตว์ป่าก็ทำตรงฟิลนั่นแหละนะแต่ว่าก็ขอให้เป็นลักษณะเป็นงานเบื้องหลังนะพูดง่ายรักษาสัตว์ให้ได้ซึ่งเป็นสัตวแพทย์รักษาได้อยู่แล้วนะก็ต้องบอกว่าถึงจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยแต่ว่าก็ตอบโจทย์นะในเรื่องของรายได้นะก็ถือว่ามาถูกทางแล้วครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องอดทนและใช้ความพยายามมากหน่อยครับคู่ครองค่ะคนรักจะมีหรือเปล่าจะเป็นอย่างไรช่วงนี้จนถึงมีนาถ้ามีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะครับแต่พื้นชะตาเนี้ยจริงๆแล้วอยากให้เลยเลข3ไปก่อนค่อยว่ากันนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงที่อยากจะฝากนะเมื่อกี้กำลังนึกอยู่ว่าจะพูดอะไรรักษาอีกอันนึงถ้าเป็นลักษณะพวกงานเอาไม่เอาตามนั้นแหละโอเคนะครับเอาล่ะเลิกงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะเลิกงามยามดีวันมงคลอังคารที่18นะครับสามารถที่จะประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่ามีเงื่อนไขนิดนึงครับอัคคณิโรธตกในป่านะหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในป่าแต่ที่เหลือทำได้ครับเนื่องจากเลิกล่างก็มีดีทีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดี 15:01 นถึง 15:30 นดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอังคารที่25ครับอัคคณิโรธตกในผืนแผ่นดินวันนี้ทั้งเลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงในเรื่องของการขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านการยกเสาเอกไม่เอาแต่ที่เหลือทำได้ครับเพราะมีดีทีที่ดีอย่างวันอมฤกโชคกับราชาโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 15:01 นถึง 15:30 นแต่คนที่เกิดวันพุธควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันพุธที่26ตุลาคมวันนี้ดีเยี่ยมนะครับสามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเป็นดีทีเรื่องหมอนวันสิทธิโชคชัยโชควันฟูกัลยโยก็เป็นวันอธิปดีด้วยช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 17:01 นถึง 17:30 นแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะคะยาวไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมท่านไหนนะที่อาจจะพลาดชมรายการไปนะหรือว่าอยากจะชมย้อนหลังกันก็สามารถที่จะไปติดตามกันได้ในส่วนของ YouTube นะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand สะกดตามนี้เลยนะคะก็จะสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้นะหรือว่าท่านไหนอยากจะติดตาม
กิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆนะของมิราเคิลชาแนลหรือว่าจะไปทวนภาพรวม12ราศีย้อนหลังเนี่ยก็มีใน Facebook Fanpage ของเราเข้าไปกดไลค์กดถูกใจกันได้นะคะมิราเคิลชาแนล TV รวมไปถึงแผนที่ในการเดินทางด้วยนะคะที่จะไปเจอกันในส่วนของกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีเผื่อว่าท่านไหนเนี่ยอาจจะอยากสอบถามเส้นทางหรือว่าอยากจะดาวน์โหลดแผนที่ไว้ใน Facebook Fanpage ก็มีเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เลยนะที่เห็นตรงนี้นะคะในส่วนของ Facebook Fanpage ก็จะมีให้ได้เซฟไว้นะได้โหลดไว้หรือว่าใครที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมว่าเดินทางอย่างไรนัดหมายกี่โมงอย่างไรบ้างนะคะเพิ่มเติมได้เลยโทรเข้ามาที่0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองนะคะครับนะแล้วก็ฝากด้วยใครที่มีคำถามต่างๆเรื่องราวดวงชะตานอกจากส่ง SMS แล้วจดหมายอีเมลหรือว่าเว็บบอร์ดก็สามารถจะส่งดวงชะตาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบกันได้แล้วก็ติดตามชมรายการได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆการทำผิดเกิดขึ้นกับทุกคนแต่การสำนึกตนเป็นเรื่องของคนบางคนที่คิดได้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ